ันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่ชวนกันที่จะทำรายการวันนี้ให้เร็วขึ้นสักหน่อยเพื่อเป็นการที่จะมองพระอาทิตย์ดวงเดียวกันในเวลาที่เราเห็นพระอาทิตย์ตกที่งดงามมากค่ะแสงสว่างของแสงอาทิตย์ที่กำลังจะอัสดงก็เตือนให้พวกเราถามตัวเองว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่นะคะวันนี้ดอกไม้ที่คุณแม่ถืออยู่นี้เป็นดอกไม้วันเกิดของแพทวงเคลียค่ะวันนี้วันเกิดแพทก็ได้มีโอกาสนะคะที่มาภาวนาที่เสถียรธรรมสถานพาคุณแม่มาด้วยวันเกิดลูกก็คือวันเกิดแม่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการให้พรกันว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะวันนี้ผู้ปฏิบัติธรรมก็เริ่มต้นที่จะมีโอกาสที่จะเข้ามาสู่ถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะเป็นช่วงวันพระเย็นๆของวันเสาร์ทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าไปตั้งสัจจะอธิษฐานก็เป็นอีกหนึ่งของการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็สอนให้พวกเรารู้ว่าครรภ์ของแม่คือโลกของเราหรือโลกของลูกนั่นเองและวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะมามองเห็นแสงสว่างของพระอาทิตย์อัสดงวันหนึ่งเราก็จะเห็นการมาและการไปของเราค่ะแทบจะเรียกว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันงั้นวันนี้วันเกิดใครคุณแม่ก็ขอให้พรที่ได้ให้ไว้กับลูกหลานในวันนี้นะคะคือขอให้ใช้ช่วงเวลาดีๆของการมีชีวิตอยู่ที่ไม่ประมาทขาดสติรู้ว่าเกิดตายเป็นแพ็กเกจเดียวกันแต่เราใช้การเกิดวันนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็ถือเป็นการให้พรร่วมกันเดี๋ยวจะนำดอกไม้นี้เข้าไปบูชาในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์แสงสวยงามอย่างนี้และผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งวันนี้มีมากค่ะเราถึงแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าไปอธิษฐานจิตในถ้ำพระอริยธาราส่วนอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นไปบนพระมหาเจดีย์ค่ะเพื่อที่จะสลับกันได้ขึ้นไปทั้ง2สิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าทางจิตใจของพวกเรานะคะชาวพุทธไม่ว่าจะในถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พระองค์ซึ่งเป็นพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือพระมหาเจดีย์หมื่นพระองค์ซึ่งมีผู้คนจำนวนมากมายนะคะเป็นหมื่นครอบครัวได้มีโอกาสที่จะจารึกชื่อแม่เอาไว้ในมหาเจดีย์แห่งนี้ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในความตั้งใจของการที่จะพาทุกคนเข้าสู่การตั้งสัจจะอธิษฐานนะคะดูเหมือนคิวจะแน่นเลยค่ะเขาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งมาทางนี้ก่อนอีกกลุ่มหนึ่งไปที่พระมหาเจดีย์ใช่ไหมลูกค่ะก็ได้เห็นลองเราเข้ามาทางด้านนี้กันดูก่อนผู้สูงวัยเดี๋ยวตามเข้าไปได้เลยจ้ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในการทำงานที่พวกเราเห็นการทำงานซึ่งเป็นการจัดการที่ดีในเสถียรธรรมสถานค่ะเรามีพื้นที่เท่าเดิมแต่เรามีหลายเซกชันเพราะฉะนั้นวันนี้คนมาอยู่ปฏิบัติธรรมเกือบ200คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่จะขึ้นมาสวดมนต์ในเวทีที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็เป็นเวทีหรือว่าเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถที่จะใช้เป็นไปเพื่อการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นั้นเราจึงเห็นว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่ได้เข้าไปในถ้ำเพราะวันนี้เนี่ยเกือบ200คนก็ต้องแบ่งเป็น2กลุ่มเลยงั้นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะรออยู่ทางนี้ก่อนค่ะนี่ก็เป็นการทักทายเป็นการทักทายให้เห็นว่าการทำงานในเสถียรธรรมสถานเนี่ยให้ผู้คนมากหรือน้อยการจัดการที่มีวินัยในการที่จะแบ่งปันและเกื้อกูลก็จะทำให้เกิดสามัคคีธรรมในทุกที่ค่ะวันนี้เขาจะสวดมนต์กันบริเวณนี้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในบริเวณที่เราเรียกว่ามหาเจดีย์นะคะเป็นที่ที่เวลาฤดูฝนเนี่ยก็จะ
ใช้ไม่ค่อยสะดวกแต่วันนี้เป็นวันแรกของการเข้าสู่ฤดูหนาวเราก็ขยายพื้นที่นะคะกลุ่มนี้จะขึ้นมาเป็นกลุ่มที่สองงั้นคุณแม่จะนำพวกเราทุกคนนะคะทักทายกลุ่มนี้แล้วเดี๋ยวกลุ่มนี้ค่อยเข้าไปรออยู่ตรงนี้ก่อนนะคะส่วนคุณแม่จะพาพวกเราเข้าไปอธิษฐานจิตท่านก็เป็นหนึ่งในลูกหลานที่จะได้อธิษฐานในวันพระแล้วก็เป็นโอกาสแล้วล่ะหันไปทางนี้คุณแม่เห็นเลยว่าแสงสว่างของแสงพระอาทิตย์ทำให้เรามองเห็นความสวยงามของถ้ำพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในส่วนของดวงตานะคะแล้วก็มีธงมนของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นี่จะเห็นเลยว่าธงมนของท่านเนี่ยมีสีที่เห็นเลยว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีขม่าวนะคือถ้าอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยธงจะไม่เป็นขม่าวเลยค่ะเพราะที่หุบเขาโพธิสัตว์อากาศจะดีนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดว่าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเราได้บางอย่างนะคะที่เป็นความสะดวกสบายแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเราก็ยังเห็นว่าที่นี่ก็ยังมีพอลูชันอยู่แต่ถ้ามองไปทางด้านนี้เราก็จะเห็นว่าเรามองไม่ออกเลยว่าเราอยู่กรุงเทพมันมีหมอกควันอะไรบ้างนี่เป็นหนึ่งในข้อสังเกตต้นไม้เราก็งดงามสว่างสวยแบบชนิดที่มีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะคะมีดอกไม้บานมีใบไม้ร่วงคือทุกอย่างมันสว่างสวยอยู่ด้วยธรรมชาติแต่พอไปสังเกตธงมนเท่านั้นแหละคุณแม่ก็อดที่จะนึกถึงไม่ได้ว่าอ๋อทำไมเวลาไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เราจึงหายใจได้โล่งแล้วลึกก็เป็นเพราะว่าในบริเวณที่เราอยู่นั้นเนี่ยมันสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาไปให้รู้ว่าโอ้ถ้ามีโอกาสหายใจก็หายใจให้เป็นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคราวที่เราลองเดินเข้ามาในถ้ำแล้วล่ะค่ะให้เราอยู่กับลมหายใจค่ะเพราะว่าเวลาที่เราอยู่ในที่ยิ่งอึดอัดมากเท่าไหร่เราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจเราก็จะยิ่งเห็นว่าความมีระดับของกายวิเวกในท่ามกลางพื้นที่ที่น้อยก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะเพราะจิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจนี่เองวันนี้เป็นวันพระนะคะคุณแม่จะขอโอกาสที่จะเชิญชวนพวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่จะเข้ามาตั้งสัจจะอธิษฐานในถ้ำทองหรือว่าพระเจดีย์ในถ้ำนี้เราเรียกว่าถ้ำทองคือท้องของแม่นะคะขณะนี้คุณแม่วางดอกไม้ที่วันนี้แพทย์วงเคลียมากราบคุณยายก็บอกแพทย์ว่ามาปฏิบัติวันเกิดลูกก็คือวันเกิดแม่ด้วยวันนี้มาทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะเขาเคยเข้ามาในห้องนี้มาอธิษฐานจิตวันนี้ก็มาเพื่อที่จะมาปฏิบัติที่ห้องหัวใจโพธิสัตว์ข้างล่างแล้วก็มาขอพรนะคะวันนี้เป็นวันพระด้วยอยากให้พวกเราทุกคนเวลาตั้งสัจจะอธิษฐานเนี่ยให้ตั้งความซื่อสัตย์เราเรียกว่าสัจจะคือความซื่อสัตย์นะคะมีสัจจะมีความซื่อสัตย์อธิษฐานคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จความตั้งใจมั่นในอะไรในสิ่งที่เป็นกุศลและเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรามักจะเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งเราลองตั้งสัจจะว่าจากนี้ไปชีวิตที่มีเวลาสั้นๆที่เหลือของเรานั้นไม่ว่าอะไรยากเราก็จะทำให้สำเร็จไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำให้สำเร็จเลยยกตัวอย่าง
ถ้าเราเป็นคนจะจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างมีสติมันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่ที่เราทำไม่ได้เพราะเราไม่ทำบ่อยๆจนมันชำนาญมันจึงยากถ้านานๆทำทีพอเข้าใจประเด็นนะคะบางทีเราตั้งสัจจะไปเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ที่มันไกลตัวลองทำเรื่องใกล้ๆตัวดูก่อนปิดประตูนรกได้ไหมตั้งสัจจะที่จะปิดประตูนรกเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คุณเห็นว่ามันมีสิ่งเนี้ยมันค้างคาใจอยู่ก็ตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะปิดประตูเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็จะใช้การเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่จะเข้าไปคล้องแวะกับสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันเคยทำไม่ได้แล้วตั้งสัจจะว่าคราวนี้จะทำให้ได้พอเข้าใจไหมคะเพราะอธิษฐานเนี่ยคือความตั้งใจมั่นมีสัจจะในการที่จะตั้งใจมั่นที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวพ้นจากความทุกข์แล้วทำเลยพอไหวไหมวันนี้มีคณะทำงานนะคะที่ทำงานเกี่ยวกับพระราชาในนิทานไม่ว่าจะเป็นมาเซนอาจารย์ใจเกื้อหรือพี่หมีนะคะซึ่งก็มีห้องสตูดิโอซึ่งมีดำริร่วมกับคุณแม่ว่าเราจะจัดดนตรีเพื่อที่จะระดมบุญให้ทุกคนมีส่วนร่วมในคนจำนวนมากที่อาจจะสนใจการปฏิบัติธรรมหรือไม่สนใจแต่จะรู้ว่าการได้มีโอกาสที่จะนำหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ออกมารับใช้โลกโดยที่เขาเป็นนักดนตรีแล้วก็ทำงานพี่หมีเนี่ยน่ารักเอาคำสอนของทุกศาสนามาแล้วก็แต่งเป็นบทเพลงคือแทนที่เราจะไปถกเถียงกันเรื่องถูกเรื่องผิดอะไรแต่เรามีความตระหนักว่าเราเอาข้อธรรมข้อปฏิบัติของแต่ละศาสนาเนี่ยออกมาลองแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้เกิดความก้าวหน้าเราเป็นศาสนิกของศาสนาใดเราก็เข้าไปถึงคำสอนในศาสนานั้นเราเป็นศาสนิกในศาสนานั้นที่เข้าถึงคำสอนได้เมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์นั้นวันนี้พี่หมีก็มารับพรแล้วก็ต่อให้คุณแม่พูดโทรศัพท์กับพี่หนุ่มกะลารู้จักหนุ่มกะลาไหมโอ้คุณแม่แล้วเธอเขาคือใครล่ะคะพี่หนุ่มกะลาเนี่ยเป็นคนที่มาเคยช่วยจัดคอนเสิร์ตให้คุณแม่ตอนที่คุณแม่เป็นมะเร็งแรกๆตอนนั้นจัดเรื่องอยู่ยังมีความหมายตายยังมีคุณค่าวันนี้ก็คุยกับพี่หนุ่มกะลาว่าพี่หนุ่มสงสัยต้องมาช่วยคุณแม่อีกครั้งนึงแล้วเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณแม่ก็ตรวจพบว่าก้อนเนื้อที่มันใหญ่ขึ้นมันไม่แอคทีฟฉะนั้นยังมีพลังอีกเยอะที่จะช่วยกันทำพี่หนุ่มก็ได้เลยครับคุณแม่ผมเต็มทำเต็มความสามารถนั้นวันนี้เป็นวันดีมากที่ลูกหลานกลับบ้านนะแพทย์วงเคลียร์เจอกับพี่หมีเขาชี้หน้ากันเลยไม่ใช่ชี้หน้าด่ากันนะบอกอ้าวเราต้องมาช่วยกันแพทย์ก็บอกว่าแพทย์มาช่วยมันทุกคนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกกตัญญูอยู่ลึกๆอยู่แล้วดังนั้นพระอริยธาราองค์ที่เราหลอกรวมกันเนี่ยนะคะมาจากคนทุกชนชั้นวรรณะเพศและวัยแล้วหลากหลายศิลปะมากนะวันนี้ตั้งสัจจะให้ดีเถอะถ้าใครมีโอกาสที่จะได้ไปเห็นองค์ที่เราร่วมหลอกกันแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นงานชิ้นหนึ่งที่เป็นงานที่เป็นสัญลักษณ์ที่เราได้ระลึกถึงแม่เราทุกคนแม่เรานี่แหละคือโพธิสัตว์องค์แรกของเราแม่นี่แหละคือคนที่ให้เรากับโลกแม่ให้ชีวิตแม่ให้ทั้งหมดของชีวิตแม่ให้เรากับโลกเพื่อให้เราเบียดเบียนโลกหรือเพื่อให้เราอยู่กับโลกอย่างเคารพโลกให้ดาวถูกไหมใครเป็นแม่ยกมือขึ้นคิดว่าเรามีลูกเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเราเป็นคนดีในโลกนี้ใช่ไหมงั้นเรารักลูกหนึ่งคนเท่ากับเราช่วยสร้างโลกหนึ่งใบเพราะฉะนั้นอย่าไปรู้สึกว่าเด็กๆของเราเนี่ยเขาจะเลือกวิธีการแบบเขาไม่ได้ให้ใจกว้างไว้และให้คิดเสมอว่าในยุคสมัยที่มันไม่เหมือนกันแต่ถ้าในแต่ละยุคไม่เบียดเบียนกันเราไม่รุนแรงเราไม่ใช้ความรุนแรงเราไม่ใช้ความหยาบคาย
เราใช้ความเข้าใจแม้เราจะเห็นต่างเราไม่เกลียดสถาบันครอบครัวยังอยู่และมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนในศาสนาเดียวกันหรือเป็นคนในครอบครัวที่อาจจะมาจากเหตุปัจจัยที่มามืดหรือมาสว่างแต่มนุษย์ทุกคนก็รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันพอเข้าใจไหมคะว่าเราจะต้องปฏิบัติต่อตัวเราอย่างไรแม่รักเราในฐานะของคนเป็นแม่ก็จะรู้ว่าเวลาที่เขาเห็นลูกไม่น่ารักเนี่ยเขาพร้อมที่จะเอาตัวเข้าไปเพื่อป้องกันลูกเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระบาทของพระอริยธาราที่สงบเย็นคือจะไม่ทำงานอย่างเล่าร้อนเป็นองค์ที่ทำงานอย่างว่องไวพระอริยธารามีความว่องไวในการฉุดช่วยแต่ฉุดช่วยด้วยความสงบเย็นและเป็นประโยชน์อันนี้ค่ะที่พร้อมจะเอาตัวเข้าไปช้อนลูกเอาไว้ด้วยมือที่ให้พรทุกวันแล้วพร้อมที่จะดึงขึ้นต้องใช้คำว่าการฉุดช่วยที่แม้ไม่น่ารักก็ไม่เกลียดจึงพร้อมที่จะให้อภัยแล้วดึงขึ้นเพราะมีปัญญานี่คือลักษณะของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์นะคะองค์ที่เป็นองค์ปฐมอยู่ตรงกลางนี้ค่ะขอเชิญทุกท่านได้ยกดอกบัวขึ้นนะคะแล้วเราจะได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าเรามองไปที่บนมงกุฎของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็จะมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์วันที่31จะมี1ใน5นี้เสด็จถึงหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะวันที่31เสร็จแล้ว1พระองค์นะคะก็มีโอกาสก็ไปรับนะคะแล้วก็ท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เราเห็นแล้วว่าอีกกลุ่มนึงกำลังจะรอเข้าแล้วคุณแม่ก็ต้องทำเวลาฉันขออนุญาตที่จะนำพวกเราและท่านที่อยู่ทางบ้านได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นแล้วเราได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนี่คือหลักการเลยนะคะเวลาที่เราจะนึกถึงการตั้งสัจจะนะคะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรัยและบางครั้งเราอาจจะเคยจับจ้วงพระรัตนตรัยจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามขออภัยก่อนเมื่อเราขอขมาแล้วเราจึงเอ่ยพระนามพระอริยธาราแล้วเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานหันมาทางองค์ใหญ่นี้เลยนะคะเพราะองค์นี้เป็นองค์ประธานค่ะเป็นองค์ประธานองค์นั้นเป็นองค์ปฐมยิงองค์นั้นขึ้นมาที่องค์นี้และตอนนี้เรายิงขึ้นไปองค์ที่ใหญ่ที่สุดที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่กำลังช่วยกันสร้างนะคะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาคนมการังกะโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังขมะทะเมพันเต
ขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการให้อภัยอย่าลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยคิดว่าเขาทำร้ายเราโอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอนอบน้อมต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์โอมตาเรตูตาเรตูเรสวาหาขอเชิญทุกท่านตั้งสัจจะอธิษฐานค่ะแม่ขอพระบารมีแห่งพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ได้ประทานความอาถรรพ์ให้กับพวกเราทุกคนที่จะปิดประตูในสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความเสื่อมและขอให้ใช้ปัญญาในการแก้ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะยากจะง่ายสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อให้เราเปลี่ยนร้ายกลายดีไม่ว่าอะไรจะเกิดกับเราจากนี้ไปสิ่งนั้นจะเป็นปรากฏการณ์ที่เราเปลี่ยนให้มันเป็นปุ๋ยของชีวิตแม้แต่เสียงนินทาของผู้คนก็ยังทำให้เราได้ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งสิ่งที่ร้ายจะกลายเป็นดีถ้าเรามีกุศลและเจตนาในการที่จะใช้ชีวิตผ่านสิ่งนั้นไปอย่างมีความรักเกื้อกูลให้อภัยยากอย่างไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำสิ่งยากนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยนะคะเพื่อให้ท่านได้ไปปฏิบัติต่อในวันพระนี้แล้วเดี๋ยวคุณแม่ต้องตั้งรับอีกกลุ่มหนึ่งแล้ววันนี้เราก็จะภาวนาไปด้วยกันค่ะภาวนาที่แปลว่าทำให้ดีขึ้นเจริญขึ้นลองฟังคำสอนตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วลองไล่เรียงดูนะคะปิดประตูนรกก็คืออกุศลทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้นทำให้มันสงบระงับและอย่าทำให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นทำกุศลที่ทำได้ยากให้เกิดขึ้นและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนนี่เป็นความเพียรที่จะทำให้เราเปลี่ยนร้ายกายดีได้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่จะ
มีโอกาสนะคะที่จะได้ใช้ถ้ำนี้ล่ะค่ะภาวนาไปกับพวกเราก่อนนอนวันนี้ใช้ชีวิตอย่างสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะ